ว้ายมีการบ้านอีกแล้วนะจ๊ะเอาแล้วละสิล่าสุดเพจดังอย่างเพจจับโป๊ดาราก็ได้ออกมาแฉอ้าเปล่าคำพบเนื้อเรื่องเป็นยังไงไปสืบกันเลยนะครับข่าวที่เกี่ยวข้องในวันนี้แรงมากๆซุปตาสาวพิธีกรชื่อดังอสรยอดสองตัวขอลาไม่ทำรายการอีกแล้วเปิดอสรยอดปริศนานางเอกถูกควนบาทายกันหน่อยสิว่าใครกันนะก็เกิดเป็นประเด็นเผ็ดร้อนอีกแล้วนะครับล่าสุดบริษัทสุดฮอตหุ้นตกไปเกือบ10บาทของอาแปะคำพบท่านหนึ่งประกาศรับสมัครเลขาสาวส่วนตัวให้เงินเดือนมหาศาลบานบุรีถึง 100,000 บาทขาดตัวเลยนะคะหล่อนจนมีคนหลงเชื่อเอ้ยแห่กันลุ้นไปสมัครจนอาแปะคำพบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนแล้วจนเล่าก็มีสาวสวยบ้านญาติจนได้ผ่านเข้ารอบเป็นเลขาอาแปะอักษรย่อนอหนูที่แปลว่าสิ่งที่บินได้เดือนแรกผ่านไปไวเหมือนโกหกนานมากหล่อนเลขาสาวนอหนูผู้อ่อนต่อโลกเห็นสลิปเงินเดือนก็ร้องกิ๊กคลาสตกใจว่าทำไมไม่เหมือนที่ตกลงเอาไว้บอกจ่ายเป็นแสนแล้วยังไงแฮชแท็กจ่ายแค่10,000ต้นๆแถมหักนู่นหักนี่จนแทบจะไม่เหลืออะไรเงินเดือนหรือว่าเงินทอนแต่อาแปะคำพบก็ยังให้ความหวังไม่เลิกบอกว่าจะใช้นิดบ้านให้เลขาสาวจึงอดทนก้มหน้าก้มตาทำงานกันต่อไปแต่ล่าสุดก็ยึดบ้านเลขาสาวมาเป็นของตัวเองอาแปะคำพบจนสุดท้ายเลขาสาวก็ต้องน้ำตาเช็คหัวข่าวลาออกจากบริษัทของอาแปะคำพบจำกัดเห็นว่าล่าสุดมีพนักงานอีกมากมายจำนวนกว่า10ชีวิตไปร้องกรมแรงงานให้จัดการอาแปะเป็นการด่วนๆบอกเลยงานนี้อาแปะที่อวดล่ำอวดรวยจริงๆแล้วหรือเป็นแค่แฮชแท็กอาแปะคำพบจำลวงโลก